สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับเห็นอยู่ขณะนี้คือทางหลวงหมายเลข12นะครับทุกท่านครับเรากำลังมุ่งหน้าไปที่อำเภอพังโคนนะครับออกจากสว่างแดนดินอยากให้ชมวันนี้คือท้องฟ้านี่นะครับมีเมฆสวยๆแปลกตานะครับนะครับเมฆแล้วก็มีท้องฟ้าแบ่งครึ่งกันนะครับฟ้าครึ่งหนึ่งเมฆครึ่งหนึ่งครับถนนเส้นนี้ก็4ช่องจราจรนะครับเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอุดรธานีสกลนครและก็นครพนมครับเช้าวันจันทร์ที่26กันยายนหลายพื้นที่ฝนตกเนื่องจากอิทธิพลของพายุชื่อพายุอะไรจำไม่ได้นะครับนี่ข้างทางตัวนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสว่างแดนดินนะครับเป็นจุดที่สวยเลยนะครับพันนาบุรีนะครับเป็นเมืองพันนาบ้านพันนานะบริเวณนี้นะครับอาจจะเป็นคาเฟ่ครับร้านกาแฟที่ถ่ายรูปร้านอาหารไม่แน่ใจว่าเป็นรีสอร์ทด้วยหรือไม่เขาทำยังไม่เสร็จแต่ถ้าผ่านมากลางคืนนี่จะเปิดไฟสวยเลยนะครับอากาศจำใสนะครับยินดีด้วยกับคนที่เอาผ้ามาซักในวันนี้นะครับเมื่ออากาศสดใสผ้าของท่านก็จะแห้งเร็วสำคัญนั้นคือหอมนะครับไม่มีกลิ่นอับแต่สำหรับคนที่ทำงานกลางแจ้งก็จะไม่ค่อยชอบนะเพราะแดดมันร้อนนะครับเดียวซ้ายนี่ก็จะไปอำเภอเจริญศิลป์นะครับตรงไปก็อำเภอพันนาใช่ครับตรงไปก็พังโคนพันนาแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครออกจากสกลไปก็เป็นอำเภออะไรครับจังหวัดสุมาลกสุมาลนะครับกสุมาลกสุมาลชื่ออำเภอนี้เรียกยากกับมะละใสกลมมะละใสถ่ายบรรยากาศเช้าๆในการเดินทางให้ดูนะครับรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เช้านี้ถ้าพายุออกหลายท่านก็จะได้ล้างรถกันนะครับบางคนนี่ไม่ได้ล้างมาเป็นเดือนแล้วนะครับเนื่องจากจะล้างวันไหนก็เกรงใจฝนนะครับกลัวฝนตกท้องฟ้าแจ่มใสเหลือเกินนะครับพายุน่าจะออกไปแล้วจริงนะครับโอ้ยเนี่ยหลุมไปมากฮะมีหลุมไปมาอีกเก่าไปใหม่มานะครับสำหรับพายุ27-28ท้องฟ้า27-28วันนี้26เขาให้ซักผ้าวันหนึ่งนะครับพายุก็ยังมีน้ำใจกับเราอยู่ไม่ใช่โนอื่นนะโนอื่นนี่มีที่แล้วนะโนครบโนโลสีจนเต็มนั่นไม่ใช่นั่นชื่อนักฟุตบอลนะโลโก้นี่อุดรธานีสกลนครรถคันนี้หลายท่านเคยนั่งนะครับถ้ามาเส้นนี้ก็ต้องนั่งละเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยเมื่อก่อนพักอยู่สกลก็นั่งเส้นนี้มาเส้นสายนี้มานะครับไปวานอนก็ลงที่พังโคนก็ต่อรถสองแถวเล็กๆเข้าไปอีกนะครับนี่คือชีวิตนักเดินทางสมัยก่อนนะครับอาศัยรถโดยสารเป็นหลักถ่ายดูอีกทีตอนถึงอำเภอพังโคนนะครับจุดไว้ก่อนครับ
ครับเราเข้ามาถึงตัวเมืองพังโคนแล้วนะครับดอกไม้ก็ร่วงไปแล้วนะครับดอกไม้สีเหลืองกลางเกาะเกาะกลางถนนครับตอนเย็นเนี่ยจะมีตลาดเย็นนะครับแถวนี้เนี่ยแถวที่ว่าการอำเภอจะมีอาหารหลากหลายชนิดมาขายนะครับเสน่ห์ก็คืออาหารพื้นบ้านพวกปิ้งปลาจากทุ่งนานะครับพวกหมกปลาปิ้งกบนะครับมีให้เลือกซื้อเลือกหากันได้ถ้ามีโอกาสนะครับเลิกงานช้าๆก็จะมาดูนะครับเพราะถ้าเลิกงานเร็วก็ยังไม่ตั้งตัวพังโคนตลาดนั้นอยู่ตรงกลางถนนนะครับอยู่ไม่ใช่ตรงกลางอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับกับถนน22เลยนะครับเส้นหลักเลยเป็นอำเภอหนึ่งที่มีพื้นที่ใหญ่มีความเจริญนะครับเลี้ยวซ้ายไปวานอนเลี้ยวขวาไปวาริศได้ด้วยมีมหาวิทยาลัยด้วยนะครับมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีสารเทคโนโลยีมงคลอีสานนะครับนี่คือตัวเมืองนะครับแยกพังโคนติดไฟแดงเมื่อครู่เดี๋ยวไปทางวาริชภูมิเมื่อกี้ก็จะมีมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานนะครับมีร้านกาแฟมีรีสอร์ทเยอะแยะครับถึงที่ทำงานแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ